สบายดีเพื่อนเพื่อน Hello everyone โอ้มื้อนี้เฮ็ดขั่วหอยที่เฮาหาได้มาค่ะเด้อพี่น้องเด้อมาดิขั่วหอยก็กระทอดเอโก้ให้ลูกหน่อยนึงอาจจะแกงเฮ็ดปวกอีกกินใส่น้ำกันมันยังบ่ฮู้ครับขั่วหอยแล้วสักวันนี้เด้อพอมาแล้วค่อยแดงก็แกงเด้ออันนี้ใส่ขั่วขั่วให้ลูกค่อยเนาะขั่วแบบเป็นพัดกับน้ำมันหอยนะเจ้าแซ่บเด้อพัดกับน้ำมันหอยบรรยากาศคึ้มคึ้มบรรยากาศคึ้มคึ้มคือฝนที่ตกฝนที่ตกฝนตกเบิดทิดทิดนี่พวกแก้วพิลึกพิโลฝนโคตรโผล่มองโมงแต่งฝนแค่ฝนแค่ฝนลาไม่ได้พัดก็จะได้บุเคยเฮ็ดทิดล้อมบนแก้วได้แซ่บด้วยพัดดีออกหวานๆหน่อยนึงก็จะหวานหวานหน่อยนึงเวลาเขาดีแดดว่าเวลาเขาจี้มกินนะคะมันมีรสชาตินะกระชับกระหอมใส่ใส่หอมนะหอมบุรพาตัดกระหอมบุรพาเนี่ยจะเห็นแบบเป็นน้ำมันออกนะคะไม่ได้เห็ดเหนียงลายไม่ทัดหอยแล้วก็เห็ดเอโก้นี่แหละแล้วเรียบร้อยเราจะทอดลายเติมทอดเป็นบ้านมีออเดอร์คนสั่งเพิ่นผาดนึงมีคนสั่งเพิ่นผาดนึงเฮ็ดไห่เพิ่นก็เลยเฮ็ดทอดให้ลูกกินเลยก็เลยขอถามนะคะใช้แห้งหน่อยนะคะลองทอดดูนะคะจ้าเด็กแค่ความหนุ่มของอารมณ์กับรสเลยได้ไหมไปหอมหอมบุรพาหอมบุรพาแล้วก็หอมบัวหัวใหญ่ของพี่เจ้าพัดไปเลยน้ำมันหอยบุ้มนี้อย่างหลายมันจะน้ำมันหอยน้ำสะอิ่วแต่น้ำมันอันแล้วก็ช็อตหวานน้อยนึงเนาะพอดีไปแทบพลาดที่จ้าแทบนี่ใส่ตะเกียบอีกป่ะที่มันติดมาที่นี่ค่ะมันไปที่เอามาตอบไปอีกหน่อยนึงเป็นละดันซีเดโลโก้ตัวกันหายเดี๋ยวกระเจ็บใส่สลัดจ้าหน่อยหนึ่งลูกกระจับมันกระจับจะเทขอบหวานกระจับจะกินกินแล้วแซ่บไม่เคยกินกระเข้าเจ้าเลยจะแซ่บเทปอันนี้นิดนึงจะเป็นเทปอันนี้มันเทปน้ำจอดมันจะดีวะเอาย้อนชุดหม้อแล้วก็อันน้ำปลาบอกโอ้ซัดกระชุดคือเขาบอกไปดูแบบแบบนี้ไหนเด็กนี่เลยจะทำให้ข่าวปลาที่เทสเทสพวกท่านได้เกิดแล้วก็เจ้าเด้อเกิดพอที่เกิดเกิดพอที่เห็นนั่นแหละพวกจะเจาะมันจะยืนล่างหาง่ายเพิ่มกระดายช่วงนี้นะหาง่ายดูให้ว่ามันเกิดที่ว่าเกิดซ่าแล้วตีนเกิดน้อยเดียวที่เห็นธรรมดาใครจะเกิดกว่าที่เคยติดตามกันก็จะได้หลายแบบตามเพิ่มกันคอนเทนต์นี่แหละคอนเทนต์นี้มันมีหลายชนิดเนาะชนิดกระบุงนี้อันละชนิดปลอกคอมันเนาะเจ้าเนาะเอิ่มเอิ่มภาษาลาวก็ว่าปลอกคอแหละมันจะมีปลอกคอมันเนาะเอิ่มละอันท่านผู้ชมที่เขาจะกระว่าบ่มีปลอกคอกับลิ่งเล็กเนี่ยลิ่งเล็กบ่มีปลอกคอเนาะโอ้ปลอกได้เรื่องเลยมาไปลงกันหน่อยลองเริ่มใหม่ละใหม่หน่อยทันทีเปิดแห้งเลยเนาะทุกคนเลยแล้วพระเจ้าขอเสือกระเด็นเปิดแล้วเนี่ยเพราะว่าผ่ากระโปรงมันออกอะนะละไงออกอะเห็นไหมละไงมันลุกออกเขาก็คงว่ามันเสกเนาะเอาหน้าไปนักเนี่ยเพราะว่านี่คือเริ่มใหม่เนาะไปละมันจะเกี่ยวอ่อนไม่มีหนอนนะมันจะตุก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 ตุ
ปิดให้จะกินกินลูกก็จะกินกินไฟอ่อนหลายจะนานทุกขนาดไหนไฟนี้เราจะใหม่หมอกไม่แต่ไม้ก็จะดีจนทุกทุกก็จะดีด้วยกันเฮ็ดอันเล่าเรื่องเฮ็ดนอกกระทำแบบไม่เห็นเขาพิเศษกันยังไงมันออกมาทำก็ให้เราโชคดีเห็นกระจ่างพิเศษขนาดนั้นพิเศษใหม่อีกเลยเฮ็ดก็คอยเล่าแหละน้ำผึ้งคอนเทนต์คอนเทนต์นี่ก็มีหลายโหมดโหมดก็เป็นนี้ละงักแบบนี้อันละงักประจำแบบนี้อันนี้ปอกคอทางบ้านเคยจะไปเล่นเฮ็ดกันกันอยู่อเมริกาบ้านข่อยจะขึ้นไปเขียนลงไปเนาะเจ้าแรกก็คือเจ้าอีกเนาะบ้านข่อยเจ้ามักเอิ้นกันเฮ็ดปั่วเจ้าอยู่เฉพาะรัฐข่อยนี่เด้อ State of Rhode Island รัฐของข่อยคือข่อยอยู่ State of Rhode Island นี่เนาะเขาเจ้าแถบบ้านข่อยนี่แหละรัฐนี่แหละเฉพาะรัฐนี่แหละเขามักเอิ้นกันว่าเฮ็ดปั่วและต่อไปอีก 2-3 รัฐที่ข่อยนี่จักเขาเจ้าก็เอิ้นกันเฮ็ดปั่วตามๆกันไปเลยย้อนสาเหตุว่าเพราะว่าไปมีเพื่อนคนนึงคนคําเล่นเขามาหาเนาะเขาก็เลยสิเล่าตามคลิปนี้ซักสําหรับผู้ที่เคยติดตามเปิดที่สิเฮือเรื่องนั่นกันก็ปล่อยเบิดอยู่ดอกเนาะท่านผู้ติดตามก็สิบ่เข้าใจเนาะท่านผู้ติดตามคลิปเขาตลอดมากับสิเฮือเนาะว่าเฉพาะอเมริกานี่เด้อพวกเจ้าคนบ่ฮู้บ่อนอื่นเขาเอิ้นหยังเฉพาะอเมริกาแถวบ้านข่อยนี่ซุ่มข่อยพากันมักเอิ้นว่าเฮ็ดปั่วเพราะว่าเฮาหันไปเก็บไปเห็นมันใหม่ๆเด้อพวกเจ้านึกภาพออกบ่ว่าเฮาไปเฮียนเก็บเฮ็ดใหม่ๆหั่นน่ะเฮาเข้าไปในป่าหั่นน่ะและเฮาเห็นเฮ็ดน่ะเฮาบ่ฮู้จักสิใส่ชื่อมันเฮาฮู้อยู่ว่าชื่อของอเมริกาคือฮันนี่มัสลูมเฮาฮู้อยู่แล้วเออท่านฮันนี่มัสลูมก็ฮันนี่มัสลูมก็เขาก็สิเอิ้นว่าเฮ็ดหยังซั่นเฮ็ดน้ำผึ้งเนาะเราคนแจ้งท่านแปลเป็นภาษาลาวภาษาไทยก็เฮ็ดน้ำผึ้งเนาะน้ำผึ้งเฮ็ดน้ำผึ้งและไอ้คอนเซ็ปต์นี้เขาบ่ฮู้ว่าเพิ่นมันเพิ่นตั้งกันเอาใส่มาใส่เฮาก็เอิ้นน้ำกันเฮ็ดน้ำผึ้งคอนเซนเพราะว่าเกิดเป็นหมู่กระจายกันไปมันขึ้นตามขอนแล้วก็หมู่กระจายนะว่าชิซะเออก็เลยพากันเอิ้นว่าน้ำผึ้งคอนเซนซุ้มข่อยก็เอิ้นน้ำผึ้งคอนเซนก็เอิ้นน้ำกันแหละแต่ว่าที่แถบบ้านข่อยมันเคยเอิ้นกันว่าเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกแล้วก็เลยว่าก่อนอย่างจะว่าเฮ็ดปวกเฮามาตั้งชื่อใส่เองโอเคพี่น้องเข้าใจบ่ตั้งชื่อใส่เองเฮาเข้าไปแล้วเฮาเอามากินแล้วพอมันแซ่บโอ้มันกินมันคือหอมแท้เฮ้ยผู้ใดจะไปดมกินมันคือหอมแท้มันหอมคล้ายกับเฮ็ดปวกคุณนั่นก็บอกหอมค่ายคือเฮ็ดปวกคุณนี่ก็หอมค่ายคือเฮ็ดปวกเลยมาตั้งใส่สีมันเฮ็ดปวกเลยมาที่นี่เวลาข่อยเข้าป่าแล้วมันก็อยู่ในปากข่อยเลยนะโอ้ยเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเข้าไปยังได้ก็เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเบิดคนอยู่แถบนี้ก็เฮ็ดปวกมันกันเบิดนะมาที่นี่ผู้ที่มาเบิ่งคลิปข่อยละมักเว้าว่าเอ้าเขาเอื้อนกันนี่จะว่าเฮ็ดคอนชนเออคอนชนข่อยก็บอกอยู่แล้วว่าคอนชนน้ำผึ้งคอนจนแถวสวีดอกสวีเดนบ่ไหนเขาก็เอิ้นอยู่แต่แขกวันนี้การชวนมากเขาจะค้ากันเอิ้นว่าเฮ็ดปั่วที่ซ่าก็ให้เข้าใจกันแบบง่ายๆเนาะบ่เข้าใจกันยากเนาะพวกเจ้าเฮาก็สิเว้าหลายพุ่นล่ะแต่ว่าก็จังใดก็ตามเนาะขอบใจที่พวกเจ้าติดตามขอคือเก่าขอบใจที่ผู้เบิ่งและติชมคือเก่าเนาะขอบใจที่เบิ่งคันบ่มีพวกเจ้าเบิ่งก็บ่มีวิวเนาะว่าซั่นซะติชมข่อยโลดว่าจังใดก็ติโลดเด้อมาเบิ่งข่อยแท้แล้วก็ติชมพร้อมเอาขอบใจThank you everyone for watching. ทุกคนอยู่ดีมีแฮงบ๊ายบาย